สาวรักแรงว่ายน้ำข้ามทวีเพื่อไปแต่งงานกับคนรักเว็บไซต์ New Room Post เผยเรื่องราวของกฤษณามันดาวสาววัย22ปีจากบังคลาเทศที่แม้ว่าตัวเธอนั้นจะไม่มีพาสปอร์ตเพื่อเดินทางข้ามประเทศแต่นั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะหยุดเธอไม่ให้ไปเจอแฟนและแต่งงานกับเขาได้โดยที่กฤษณานั้นได้เจอกับอบิกผ่านทางโซเชียลมีเดียกฤษณาอยู่ที่บังคลาเทศส่วนอบิกอยู่ที่อินเดียทั้งสองคนสานสัมพันธ์และตกหลุมรักกันและกันแต่ด้วยความที่ทั้งคู่นั้นไม่มีพาสปอร์ตจึงไม่สามารถไปหากันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทว่านั้นก็ไม่ใช่ประสาทของความรักด้วยความมุ่งมั่นกฤษณาเลยเริ่มต้นการผจญภัยเพื่อไปเจอและแต่งงานกับอบิกให้ได้โดยกฤษณาได้ข้ามป่าซุนเดอร์บันป่าลึกที่ขึ้นชื่อว่ามีสัตว์ร้ายและมีเสือชุกชุมจากนั้นก็เดินทางข้ามป่ากลางที่เป็นหนองน้ำและคนดินและว่ายน้ำเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงข้ามแม่น้ำมัลลาเพื่อไปขึ้นฝั่งที่ประเทศอินเดียสุดท้ายกฤษณาได้เจอกับอบิกที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์เบงกอลซึ่งทั้ง2คนได้นั่งรถไปที่เมืองโกกาตาและจัดพิธีแต่งงานกันที่วิหารกาลิตัดแต่แม้ว่าเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นที่ประทับใจของโลกออนไลน์แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ถูกตำรวจจับเนื่องจากการเข้าเมืองไม่อย่างผิดกฎหมายและจะส่งเธอกลับประเทศต่อไป